สวัสดีครับทุกคนเช่นเคยนะครับสำหรับการรีวิวไมค์เนี่ยเสียงที่ทุกคนได้ยินตลอดคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเสียงที่มาจากตัวไมค์ Elgato Wave 3ตัวนี้นะครับซึ่งณตอนนี้เลยนะครับผมว่าออกมาจากกล่องเนี่ยตัวมันเตี้ยไปนิดนึงเดี๋ยวจะเห็นกันไม่ชัดขอไปหาฐานตั้งที่มันแบบว่าสมเกียรติของเขาสักนิดนึงอ่ะนี่แหละครับ Panasonic 70200มันคงเป็นฐานตั้งที่สมเกียรติกับไมค์ตัวนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวต่อจากนี้นะครับทุกคนก็ลองฟังคุณภาพเสียงของไมค์ตัวนี้ดูนะครับระหว่างนี้ผมก็จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับไมค์ตัวนี้เป็นเรื่องๆเป็นส่วนๆไปนะครับไมค์ตัวนี้นะครับเป็นไมค์คอนเดนเซอร์แบบ USB นะครับก็คล้ายๆกับไมค์สไตล์นี้อื่นๆอีกหลายๆตัวก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคอนเดนเซอร์แบบ USB นะครับความดีของการเป็นไมค์ USB เนี่ยคือมันง่ายก็คือแค่เสียบกับคอมแล้วมันก็ใช้ได้เลยไม่ต้องเซตอะไรเยอะไม่ต้องมีความรู้อะไรมากก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายๆนะครับอันดับแรกนะครับผมอยากจะพาไปดูรูปร่างหน้าตาของเจ้าไมค์ตัวนี้กันก่อนนะ Elgato เนี่ยแทบจะไม่เคยพลาดเรื่องนี้เลยนะครับคือดีไซน์ของไมค์ตัวนี้ถือว่าดูดีเลยนะในสายตาผมนะครับคือสวยแบบเรียบๆนะมีไฟบ้างนิดหน่อยไปบอกสถานะได้แล้วก็ให้พอดูรู้สึกสวยงามนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะจนมันเกินงามไปอะไรเงี้ยแล้วก็วัสดุต่างๆนะครับหลักๆเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกซะเยอะนะเพียงแต่ว่ามันจะมีพื้นผิวสัมผัสที่ให้ความรู้สึกที่ดีนะคือรู้สึกได้เลยว่าเป็นพลาสติกที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็จะให้ผิวสะท้อนที่จะดูแบบกึ่งเงากึ่งด้านอ่ะดูกลมกลืนไปกับฐานตั้งของเขาด้วยนะซึ่งฐานตั้งเนี่ยมันจะเป็นโลหะนะครับที่มีน้ำหนักมากประมาณหนึ่งเพื่อถ่วงน้ำหนักให้ไมค์มันสามารถที่จะตั้งได้มั่นคงแล้วก็ในส่วนที่มันเป็นตะแกรงตะข่ายอยู่ตรงด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นโดยรวมอ่ะตัวไมค์มันให้ความรู้สึกในการสัมผัสที่ค่อนข้างดีเลยนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อนะครับตัวไมค์เองเนี่ยใช้พอร์ตเชื่อมต่อแบบ USB Type C นะครับโดยที่จะมีสายมาให้ในกล่องนะยาวพอสมควรนะครับเป็นสาย Type C to Type A นะแล้วก็จะมีพอร์ตหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรนะครับสำหรับให้เราเนี่ยสามารถที่จะเสียบแล้วก็ฟังมอนิเตอร์เสียงไปด้วยได้ซึ่งก็สามารถที่จะมอนิเตอร์ได้ทั้งเสียงตัวเองแล้วก็เสียงที่มาจากตัวคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ตัวไมค์เนี่ยสามารถที่จะถอดออกมาจากฐานตั้งได้นะเพื่อที่จะเอาไปติดกับพวกขาจับยึดแบบอื่นๆนะครับแล้วก็เขายังมีอุปกรณ์เซลล์อื่นๆมาให้ด้วยนะครับอย่างเช่นพวกช็อคเมาส์หรือว่าป๊อปฟิลเตอร์แต่ว่ามันจะขาแยกต่างหากอีกทีนึงนะครับทีนี้มาต่อกันที่จุดสำคัญที่น่าจะเห็นกันตั้งแต่แรกเลยนะครับก็คือปุ่มควบคุมต่างๆที่อยู่บนตัวเจ้าเวฟ3ตัวนี้นะมันมีปุ่มให้ปรับได้มากพอสมควรนะถ้าเทียบกับไมค์ USB ตัวอื่นๆนะครับถือว่าครบถ้วนเลยทีเดียวนะสังเกตที่ปุ่มหมุนด้านหน้านะครับก็สามารถใช้ในการปรับวอลุ่มปรับเกณฑ์ต่างๆได้นะเราสามารถจะปรับเกณฑ์ความดังเบาของไมค์ได้นะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปเซตติ้งในตัวระบบ OS ของ Windows หรืออะไรอย่างนี้เลยแล้วก็สามารถที่จะกดเจ้าปุ่มเดียวกันนี้ลงไปนะครับเพื่อสลับเป็นโหมดปรับอย่างอื่นได้อีก2 อย่างก็คือปรับระดับเสียงของหูฟังได้ว่าจะอยากจะฟังมอนิเตอร์ดังเบาแค่ไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายคือสามารถจะปรับบาลานซ์ระหว่างการมอนิเตอร์เสียงไมค์กับเสียงจากคอมพิวเตอร์ได้นะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราแบบอยากจะฟังเสียงใดเสียงหนึ่งเป็นพิเศษอย่างเช่นถ้าคุณร้องเพลงอย่างเงี้ยแล้วคุณอยากจะฟังแบบจังหวะอยากจะฟังดนตรีมากกว่าที่จะฟังเสียงตัวเองคุณก็สามารถที่จะเลือกบาลานซ์ได้ว่าคุณอยากจะได้ยินเสียงตัวเองนิดหน่อยแล้วได้ยินเสียงเพลงดังๆหรืออยากจะได้ยินเสียงเพลงอย่างเดียวแล้วไม่ได้ยินเสียงตัวเองอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ปุ่มสุดท้ายนะครับก็คือปุ่มมิวนะจะอยู่ด้านบนของไมโครโฟนนะครับซึ่งจะเป็นแบบสัมผัสด้วยนะคือเราไม่จำเป็นจะต้องกดปุ่มนี้ลงไปจริงๆนะครับแค่เราเอามือแตะเบาๆเนี่ยมันก็จะมิวเสียงให้เราแล้วก็ด้านหน้าก็จะขึ้นไฟสถานะสีแดงนะครับให้เรารู้ว่าตอนนี้เสียงถูกมิวอยู่ส่วนเรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยก็อย่างที่ได้ยินกันอยู่ตอนนี้นะครับพอมันเป็นไมค์คอนเดนเซอร์เนี่ยมันให้การรับเสียงที่ค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ไวต่อเสียงมากๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเราสามารถจะจัดตำแหน่งของมันให้อยู่ใกล้ๆกับปากของเราได้นะครับเราจะเห็นว่าเสียงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดมากๆเลยแล้วก็ตัวไมค์เนี่ยจริงๆจะมีโพลาร์แพทเทิร์นการรับเสียงแบบคาร์ดิออยด์นะครับคาร์ดิออยด์ก็คือจะเน้นเก็บด้านหน้าเป็นหลักนะด้านหลังนี่จะไม่ค่อยเก็บมาน้อยนะครับตัวไมค์เนี่ยไม่สามารถที่จะปรับโพลาร์แพทเทิร์นเป็นแบบอื่นได้นะครับก็คือมีแค่คาร์ดิออยด์อย่างเดียวแล้วก็ตัวไมค์เนี่ยพอต่อกับคอมแล้วเปิดซอฟต์แวร์นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีฟังก์ชันอื่นๆอีกอย่างเช่นพวกโลคัตที่จะตัดเสียงพวกเสียงหึมๆเสียงพัดลมอะไรเงี้ยเสียงที่มันเป็นเสียงโทนต่ำที่มันหึ่งๆอยู่อย่างเงี้ยครับตลอดเนี่ยมันสามารถที่จะตัดออกไปได้บางส่วนนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากก็คือคลิปการ์ดนะคลิปการ์ดเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่จะป้องกันไม่ให้เสียงของเราเนี่ยพีคนะครับคืออย่างเวลาที่เราพูดปกติแบบเนี้ยถ้าเสียงมันอาจจะดังโอเคอยู่แล้วเพราะเราปรับให้ทุกอย่างมันดังโอเคแต่ว่าจังหวะไหนที่เราแบบกระแทกเสียงลงไปแรงๆดังๆมากๆนะครับคือมันจะพีคนะถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัวคลิปการ์ดกันไว้เนี่ยเสียงมันก็จะแตกนะโดยเฉพาะถ้าใครที่จะซื้อไปแบบเล่นเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยจังหวะไหนที่คุณแบบออกอารมณ์แบบจัดๆเลยแล้วคุณโวยวายเนี่ยมันแตกแน่ๆนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมเปิดคลิปการ์ดอยู่นะครับผมจะลองให้ดูว่าถ้าผมตะโกนใส่ไมค์ดังๆใกล้ๆเนี่ยแล้วเสียงมันจะแตกไหมอ่า
ซึ่งจริงๆน่าจะไม่แตกนะครับเพราะว่ามันจะคอยกันเอาไว้ไม่ให้เสียงผมมาขึ้นไปถึงจุดที่มันจะพีคแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ผมเอาคลิปการ์ดออกนะครับแล้วผมตะโกนเข้าไปด้วยความดังเดิมมันน่าจะแตกแล้วก็ฟังดูน่ารำคาญหูมากประมาณนึงเลยนะครับซึ่งส่วนตัวผมชอบฟังก์ชันนี้นะครับเพราะว่าไมค์ USB ปกติแล้วมันไม่ค่อยให้ฟังก์ชันนี้กันแต่ว่าในกล้องที่เราใช้กันนะส่วนใหญ่มันจะมีอยู่บ้างนะครับทีนี้จากทั้งหมดที่ฟังมานะครับทุกคนคิดยังไงกับไมค์ตัวนี้บ้างครับคือถ้าถามผมนะผมว่ามันเป็นไมค์ที่ดีนะฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยถือว่ามีเยอะแล้วก็ดีกว่าไมค์ USB ส่วนใหญ่ด้วยซ้ำนะครับดีไซน์ก็จัดว่าสวยนะความน่าเชื่อถือของยี่ห้อนี้ก็จัดว่าดีเรื่องเสียงผมว่ามันก็ไม่ติดอะไรนะมันก็ให้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับแต่มันจะไปมีประเด็นตรงที่ราคาของเจ้าเวฟ3ตัวนี้อยู่ที่ 5,990 บาทนะครับคือผมไม่ได้จะบอกว่าแพงนะแต่ผมจะบอกว่าด้วยราคานี้เนี่ยมันจะมีคู่แข่งเป็นตัวเลือกอีกเยอะมากนะครับคือมันต้องแข่งกับคู่แข่งเนี่ยหลายรุ่นมากๆนะครับแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เอลกาโต้กล้าตั้งราคาไมค์ตัวนี้ที่ราคานี้นะครับคำตอบก็คือเราเห็นกันไปบ้างแล้วนะครับก็คือเจ้าซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Wavelink คือไอ้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ผมก็เพิ่งรู้จักตอนที่ได้ลองเล่นเจ้านี่เหมือนกันนะครับคือมันเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการมิกเสียงเป็นมิกเซอร์อันนึงอ่ะเป็นมิกเซอร์แบบซอฟต์แวร์ซึ่งมันสามารถที่จะมิกเสียงเราเข้ากับเสียงเกมเสียงเพลงเสียงอื่นๆเนี่ย9 channel 9ซอสเสียงอ่ะเอามามิกรวมกันแล้วก็ปรับความดังเบาต่างๆได้ซึ่งฟังแบบนี้นะครับก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันก็เหมือนกับมิกเซอร์ปกติหรือเปล่าเหมือนโปรแกรมมิกเซอร์มันก็ทำหน้าที่นี้เนี่ยถูกต้องแล้วก็คือมิกเซอร์ไงนะแต่ว่าประเด็นคือโปรแกรมเนี้ยมันใช้โคตรง่ายเลยทุกคนมันใช้ง่ายมากแบบแทบจะไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยแค่คุณดูไอ้ขีดระดับเพิ่มลดอะไรเงี้ยเป็นก็นั้นมันก็ใช้ได้แล้วอ่ะซึ่งเอาจริงครับผมเกือบจะลืมไปแล้วว่านี่คือจุดขายหลักของเอลกาโต้เสมอมาเลยคือเวลาคุณซื้อของเอลกาโต้มามันไม่ได้มาแต่ของมันมักจะมีซอฟต์แวร์มาด้วยแล้วไอ้ซอฟต์แวร์ที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่อ่ะมันมักจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำให้เราแบบทำเรื่องที่มันน่าปวดหัวได้ง่ายๆแค่ไม่กี่คลิกทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาของตัวโปรแกรม Wavelink กันนะครับอันดับแรกเราจะต้องไปโหลดมาก่อนจากเว็บของ Elgato เองนะครับโหลดได้ฟรีพอเข้ามาเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือจะเหมือนกันเลยนะไม่ว่าจะเป็น Mac หรือ Windows นะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยเวลาที่เราเซตติ้งนะซึ่งไม่ยากนะครับอันดับแรกเรามาดูหน้าตาส่วนใหญ่ของมันก่อนก็คือตรงนี้ input นะครับ input คือไอ้แท็บใหญ่ตรงกลางที่มีพื้นที่มากที่สุดอยู่ตรงเนี้ยเราสามารถจะบวก input เข้าไปได้นะครับว่า input จะเอาอะไรเสียงมาจากไมโครโฟนจากเว็บหรือว่าจากเกมนะครับแล้วก็บวกเข้าไปนะอย่างตรงเนี้ยอันนี้อันที่2อันเนี้ยผมตั้งเป็นเบราว์เซอร์เอาไว้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเบราว์เซอร์ของผมเนี่ยทำการเปิดเพลงนะเห็นมั้ยเสียงมันก็จะขึ้นนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยเอาท์พุตมันก็จะมีบอกอยู่ว่าไปเข้ามอนิเตอร์ที่เป็นมิกก็คือเข้าหูฟังให้เราได้ยินเนี่ยกับอันที่เป็นสตรีมมิกก็คือเอาท์พุตออกไปนะครับคือออกไปยังไงดังแค่ไหนเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะคอยให้เราดูตลอดนะครับทีนี้ในหน้าโปรแกรมตัวนี้นะครับเราจะสามารถเซตติ้งตัวไมค์ Elgato Wave 3ได้ด้วยโดยที่เราคลิกเข้าไปตรงเนี้ยตรงรูปไมค์นะครับจะมีสัญลักษณ์ลูกศรลงอยู่เข้าไปปุ๊บนี่มันก็จะมีเดี๋ยวผมย่อจอนิดนึงมันหลุดขอบโอเคนี่แม้มันก็จะมีแบบนี่ LED Direction ยังปรับได้เลยนะว่าจะให้แบบมันอันไหนมากอันไหนน้อยเริ่มจากซ้ายหรือขวาอะไรเงี้ย Input Level มีให้ปรับนะครับแล้วก็ Input Gain ก็คือถ้าเราปรับเกณฑ์ที่ซอฟต์แวร์นะครับที่ไมค์ก็จะเป็นเหมือนกันไฟมันจะตามเลยแล้วก็ปรับที่ไมค์ที่ซอฟต์แวร์ก็เป็นเหมือนกันด้วยนะครับมันจะเชื่อมกันสมมุติว่าถ้าผมเนี่ยผมเพิ่มเห็นมั้ยคือมันตามเลยนะอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันปรับมันเชื่อมถึงกันแล้วก็อย่างเฮดโฟนอะไรเงี้ยปรับได้นะครับแล้วก็ตรง audio enhancement นะครับเราจะเห็นว่ามันมีlow cut filter มีคลิปการ์ดเวฟเกตล็อกอะไรเงี้ยให้ปรับอยู่ตรงนี้ซึ่งจะต้องเข้ามาปรับในซอฟต์แวร์เท่านั้นนะครับปรับเฉพาะที่ตัวไมค์ไม่ได้นะแล้วก็ส่วนที่ผมบอกว่ามันง่ายก็คือการปรับเสียงดังเบาของเสียงที่เราได้ยินกับเสียงที่คนดูจะได้ยินนะครับมันง่ายมากสมมุติว่าคุณดูจากหน้าต่างนี้นะครับมันจะเห็น2ขีดใช่ไหมขีดซ้ายที่เป็นลูกหูฟังเนี่ยคือเสียงที่เราจะได้ยินจากหูฟังครับแล้วขีดทางขวาเนี่ยคือเสียงที่คนดูจะได้ยินนะคนดูจะได้ยินแบบไหนเราปรับได้อย่างเช่นเสียงไมโครโฟนเนี่ยถ้าผมบอกว่าเอ้ยผมอาจจะสตรีมอยู่แล้วผมเปิดอาจจะเปิดเพลงหรือว่าเปิดเกมเล่นอะไรเงี้ยแล้วผมอยากจะได้ยินเสียงตัวเองเนี่ยน้อยหน่อยนะผมก็ลดตรงนี้ลดหูฟังลงนะครับผมก็จะได้ยินเสียงตัวเองเนี่ยเบาแต่ว่าคนดูเนี่ยยังได้ยินเสียงแบบปกตินะแล้วก็อย่างถ้าพูดว่าเป็นเกมหรือว่าเป็นเพลงให้อันที่2เนี่ยเป็นเกมหรือเพลงก็ได้แล้วกันนะถ้าเราอยากได้ยินเพลงชัดๆนะครับแต่ว่าเราอยากให้มันเบากับคนดูหน่อยเพื่อว่าคนดูจะได้ฟังเสียงเราชัดขึ้นอย่างเงี้ยเราก็เบาอย่างนี้ได้
นะแล้วมันดูดิคือมันง่ายจริงๆนะคือผมไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปเซตเป็นตัวเลขหรือว่าเข้าไปในแต่ละที่แต่ละที่ของ setting window อะไรเงี้ยคือผมอยู่ตรงนี้แล้วผมก็เลื่อนไอ้แท็บเนี่ยแบบง่ายๆเลยนะแล้วเราสามารถลิงก์2แท็บเข้าด้วยกันได้กดอย่างนี้แล้วเวลาขึ้นลงมันก็จะขึ้นพร้อมๆกันด้วยเรโชเดิมๆนะครับที่เราตั้งเอาไว้นะถึงมันสะดวกนะครับแล้วก็ทางด้านล่างขวาเนี่ยเราจะเห็นรูปหูตรงนี้นะไอ้หูเนี่ยมันสามารถให้เรากดแล้วลองฟังได้อย่างสมมติว่าเราสงสัยว่าสตรีมเอาท์พุตตอนนี้เป็นยังไงคนดูได้ยินเสียงแบบไหนเรากดหูตรงนี้ได้แล้วมันก็จะเป็นเสียงสตรีมให้เราฟังว่าคนดูได้ยินแบบไหนแล้วจากนั้นนะครับเวลาที่เราจะเอาเสียงจากที่มันมิกในเวฟลิงก์เนี่ยไปใช้เราก็เข้า OBS แล้วก็ให้ OBS เนี่ยมาดึง input capture ของเวฟลิงก์อันนี้ไปนะเราก็ทำทุกอย่างจากในเวฟลิงก์ได้เลยนะคือคุณอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่าความง่ายที่ผมพูดถึงอ่ะมันคืออะไรยังไงมันขนาดนั้นเลยเหรอแต่คือคุณลองจินตนาการถึงสถานการณ์ขึ้นมานะครับว่าคุณกำลังสตรีมอะไรสักอย่างอยู่อาจจะสตรีมเกมก็ได้สตรีมเล่นเกมอยู่แล้วคนดูบอกว่าเสียงเกมของคุณอ่ะดังเสียงคุณอ่ะเบามากแล้วฟังไม่รู้เรื่องเลยช่วยปรับให้หน่อยถ้าเป็นเคสที่ง่ายๆคุณก็อาจจะเข้า OBS ไปปรับเพิ่มลดเสียงใช่ไหมถ้าคุณทำเป็นแต่เพิ่มลดเสียงไปถ้าเป็นเคสที่ยากคุณอาจจะต้องเข้าไปเซตติ้งในเกมหรือใน Windows นะครับมันก็จะวุ่นวายเลยเกมก็ต้องมานั่งปรับเสียงเพลงเสียงอะไรใน Windows ก็จะต้องเข้าไปเซตติ้งปรับเสียงไมค์อะไรแบบต้องเข้าหลายขั้นแล้วมันวุ่นวายครับแล้วมันจะยิ่งยากเมื่อมีคนดูเพราะว่ามันมีความกดดันแล้วยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งคนดูรอนานเท่าไหร่คนดูก็ยิ่งหายนะครับฉะนั้นเนี่ยการมีเวฟลิงก์เนี่ยมันทำให้เราทำทุกอย่างได้ง่ายขึ้นครับคือเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับเสียงคุณก็เข้ามาที่นี่แล้วคุณก็ปรับเลยคนดูบอกว่าเสียงเราเบาไปใช่ไหมเราก็เร่งให้มันดังๆใช่ไหมแล้วเสียงเกมเนี่ยเสียงเกมดังไปเราก็ลดเสียงเกมลงให้มันเบาลงนะครับแล้วถ้าเรากลัวว่าตัวเองจะได้ยินเสียงเกมไม่ชัดเดี๋ยวฟังทิศทางศัตรูไม่ถูกเราก็เร่งตัวลูกหูฟังมอนิเตอร์ของเสียงเกมเนี่ยให้มันดังๆเราก็จะได้ยินเสียงเกมปกติแต่คนดูได้ยินเบาลงนะครับแล้วเสียงเราคนก็เราก็ปรับได้คนอย่างทุกคนได้ยินเสียงเราแบบเบาไปเราก็ปรับเราอยากได้ยินเสียงตัวเองพูดเนี่ยน้อยหน่อยเราก็ลดลงหรือปิดเสียงพูดตัวเองไปเลยก็ได้ไม่ต้องให้ตัวเองได้ยินอะไรเงี้ยคือมันทำอะไรแบบนี้ได้ง่ายแค่เราคลิกบนรูปสัญลักษณ์พวกนี้ไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองนะครับทีนี้ผมจะอธิบายวิธีใช้เพิ่มเติมให้หน่อยนะครับในการที่จะเอาเสียงจากเบราว์เซอร์หรืออะไรเงี้ยมาโผล่ในนี้นะครับคือลำพังตั้งบนเบราว์เซอร์เฉยๆมันไม่มานะหรือตั้งเป็นเกมหรืออะไรเงี้ยบางทีมันไม่มานะครับถ้าเป็น Mac คุณจะต้องไปตั้ง permission หรือว่าถ้าเป็น Windows เนี่ยคุณจะต้องไป setting ก่อนการเข้าไป setting เนี่ยเราเข้าไปได้2วิธีนะครับก็คือเข้าแบบทางลัดหรือเข้าแบบตรงๆนะเข้าแบบทางลัดก็คือกดเจ้านี่อันนี้3ขีดมุมขวาบนเนี่ยครับมันจะเข้าไปหน้า setting ของ Windows เพื่อให้เราเซตเสียงได้หรือถ้าเกิดว่าจำเป็นอะไรยังไงต้องเข้าแบบตรงๆก็คือเข้าไปในตัว Windows เองนะครับแล้วไปที่ setting นะคุณเข้าไปที่ sound มันจะอยู่ใน system เนี่ยแล้วก็เลือกที่ Sound นะครับเลื่อนลงไปตรงข้างล่างเลยมันจะมีแอป Volume and Device Preference อยู่แล้วก็เข้าไปนะครับนี่คุณจะเห็นแบบนี้เลยแล้วมันจะบอกอยู่ว่าเนี่ย Output Input แต่ละอันเนี่ยไปที่ไหนนะครับอย่างอันนี้ผมใช้เบราว์เซอร์เป็น Microsoft Edge อยู่ถ้าผมอยากให้เสียงจาก Microsoft Edge เข้าไปใน Wavelink ผมก็มาตั้งตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันเป็นอยู่เป็น Wavelink ถ้าผมตั้ง Default เนี่ยมันจะหาย Default ปุ๊บเห็นไหมมันไม่มาละมันหายไปแล้วแต่ว่าถ้าตั้งเป็นเวฟลิงก์ปุ๊บก็คือเราบังคับให้มันเข้ามาโผล่ในเนี่ยเวฟลิงก์เบราว์เซอร์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมานะครับเห็นไหมก็คือเนี่ยเซตแบบนี้แหละครับเซตครั้งเดียวแล้วมันก็จะจำแล้วก็อยู่อย่างนั้นตลอดไปเลยนะครับฉะนั้นโดยส่วนตัวผมค่อนข้างที่จะชอบโปรแกรมตัวเวฟลิงก์ตัวนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าคุณแบบเป็นคนที่ทำเรื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆอยู่แล้วคุณชำนาญอยู่แล้วคุณอาจจะรู้สึกเฉยๆแต่ว่าลองมองในมุมของคนที่เขาเพิ่งเริ่มนะครับคนที่เขาไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนไม่ได้ชำนาญเกี่ยวกับการเซตติ้งเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่ลำพังเซตติ้งภาพก็ยากพอแล้วนะครับแล้วต้องมาทำอะไรแบบนี้นะครับเชื่อผมเลยว่าเวฟลิงก์อ่ะมันช่วยได้เยอะมากคือผมคุยกับลูกค้าในการแบบเซตไลฟ์ต่างๆอะไรเงี้ยมาเยอะมาหลายคนมากๆครับคือสำหรับมือใหม่เนี่ยการที่จะเรียนรู้วิธีใช้ OBS หรือการเซตเสียงอะไรพวกเนี้ยมันยุ่งยากมากฉะนั้นโดยรวมเลยนะครับตัว Elgato Wave 3เนี่ย 5,990 บาทสิ่งที่เขาขายคุณน่ะมันไม่ใช่แค่ตัวไมค์นะครับคือเขาขายระบบที่มันจะจบทุกความยากลำบากในการเซตเสียงให้นะคุณไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรมากนะครับคือไม่งั้นเนี่ยคุณจะต้องไปเสิร์ช YouTube หาวิธีเซตเสียงนู่นนี่นั่นเนี่ยอาจจะต้องดูอีก 3-4 คลิปนะครับแต่ว่ากับไอ้ตัว Elgato Wave เนี่ยคือคุณแค่ไปดูวิธีใช้ Wave Linkแค่นี้คุณก็ลุยได้แล้วคือโดยพื้นฐานแค่นี้คุณลุยได้เลยนะครับและจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้มีแค่รุ่นนี้ถ้าคุณรู้สึกว่ารุ่นนี้มันราคาสูงไปมันก็จะมีเวฟ1ที่ราคาถูกกว่านี้ลงไปอีก 1,000 บาทนะครับก็
ลองชั่งน้ำหนักดูครับว่าทั้งหมดเนี้ยมันมีผลกับคุณมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อย่าลืมว่าไม่ว่าคุณจะเลือกซื้อเวฟ3หรือว่าจะซื้อไมค์ตัวอื่นอย่างเงี้ยครับที่ร้านน่ะมีขายทั้งนั้นมีขายแทบทั้งหมดเลยนะครับก็ฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆหน้าร้านที่มีหรือช่องทางการสั่งซื้อต่างๆเนี่ยผมจะลงไว้ให้ใต้วิดีโอทุกวิดีโอนะครับส่วนวันนี้คงจะต้องขอลากันไปเท่านี้นะครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ Walking away Your words are lost on me. It's taking